มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการนะก็มีทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะก็ต้องเป็นทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่ยังไม่มีนะยังไม่มีมีแต่เพียงแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีการประชุมครม.ไปนะครับการประชุมครม.ชุดรักษาการก็จะมีวาระนะให้พูดคุยกันวาระเพื่อพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอข่างดำนะนี่นะฮะก็แผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการปัญหาปลาหมอข่างดำเริ่มตั้งแต่2567ถึง2570ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมรัฐบาลชุดที่แล้วให้เวลา3ปีประเทศไทยจะต้องไม่มีปัญหานี้นะครับให้เวลา3ปีในการรบกับปลาหมอข่างดำนะครับกระทรวงมหาดไทยก็มีกระทรวงพลังงานก็มีกระทรวงศึกษาธิการก็มีนะครับเสนอการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนนะครับนี่ฮะแล้วก็มีวาระเพื่อทราบสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นการประชุมกันอย่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยฮะเหมือนการซ้อมแหละท่านผู้ชมฮะแต่ว่าบางเรื่องที่จริงจังเนี่ยก็ต้องว่ากันต่อไปเพราะว่าความจริงมันก็จริงจังทุกเรื่องแหละครับโดยเฉพาะเรื่องปลาหมอข่างดำนะฮะนี่จนกระทั่งวันนี้ลองดูซิว่าจะได้โฉมหน้าครม.ชุดใหม่ของนายกแพทองธารไหมคือจะนิ่งไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำท่าเหมือนจะนิ่งนะแล้วก็หลายพักก็นิ่งนะแต่ก็จะมีคือมีพักร่วม3พักใหญ่ก็คือภูมิใจไทยนะครับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะครับทั้ง3พักนี้นะฮะตอนแรกก็มีข่าวออกมาบางรายชื่อนับได้4รายชื่อว่าอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าถ้าเอาตามมาตรฐานสูงนะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนายกเศรษฐาก็ต้องไม่เอา4คนนี้นะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของคดีความในอดีตนะครับก็4คนเนี้ยกระจายไปดูแล้วก็โดนทั้ง3พรรคนะโดนทั้ง3พรรคแล้วก็ตอนเย็นๆก็เริ่มนิ่งนะฮะอย่างพรรคบางพรรคอย่างรวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันว่ารายชื่อที่เขาส่งให้นะ4รายชื่อนั้นสะอาดเคลียร์ไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติรวมคุณขิงเอกนัทด้วยใช่ครับแต่อีก2พรรคและโดยเฉพาะพลังประชารัฐนะโดยเฉพาะพลังประชารัฐนี่ก็ถือว่าเป็นพรรคที่หวือหวากลับไปกลับมาที่สุดนะตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยก็จะไม่มีพรรคพลังประชารัฐที่ซ้ำไปนะเอารูปคุณภูมิถามออกไปได้แล้วครับให้ท่านพักบ้างนะเนี่ยตอนแรกก็จะไม่มีพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมแล้วตอนหลังก็มีโดยที่มีข่าวตรงกันหมดว่าลุงป้อมโทรศัพท์ไปเคลียร์กับคุณทักษิณครับแล้วก็ส่งดอกไม้ไปแสดงความยินดีนะครับกับคุณแพทองธารนะหลังจากที่มีข่าวว่าจะต้องไม่มีพลเอกไม่ใช่ไหมตระกูลวงสุวรรณไม่มีตระกูลนี้คือไม่เอาทั้งลุงป้อมและไม่เอาทั้งน้องด้วยใช่นะเพราะว่าคือติดใจกันหลายเรื่องติดใจกันหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ไม่ได้ใจตอนที่ไม่มาร่วมโหวตให้กับคุณแพทองธารอันนี้จะอ้างว่ามีติดเลี้ยงนักกีฬาโอลิมปิกก็เถอะนะแต่ว่างานเลี้ยงนักกีฬาโอลิมปิกอ่ะคุณก็เลื่อนได้ใช่ไหมฮะใช่เพราะจริงอยู่ไองานเลี้ยงมันกำหนดมาก่อนเพราะการประชุมสภาเพื่อจะโหวตเรื่องนายกมันเกิดอย่างปัจจุบันทันด่วนนะแต่ความสำคัญเนี่ยระดับพลเอกประวิตรก็ต้องรู้อยู่แล้วความสำคัญใช่ไหมก็เอาเป็นว่าโทรศัพท์ไปเคลียร์ใจแล้วก็กลับมาร่วมครม.แต่พอกลับมาร่วมครม.ปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะตระกูลวงสุวรรณแล้วทีนี้มันมีปัญหาภายในพรรคนะเนื่องจากอย่างที่บอกครับการตั้งครม.ชุดนี้เขามาตรฐานสูงมากใครที่มีประวัติดำๆด่างๆเนี่ยไม่เอาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ตามข่าวนะฮะไปตกอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสนะร้อยเอกธรรมนัสท่านผู้ชมถ้าจำได้เมื่อปีพ.ศ. 2563
ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านร้อยเอกธรรมนัสถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถล่มอย่างหนักและก็เป็นที่มาของเรื่องแป้งตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีอยู่นะฮะก็ไอ้ตรงเนี้ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะโอ้โหนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีชุดของคุณเศรษฐาเลยนะใช่ไหมแล้วก็อีกบางรายชื่อก็เป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ชุดคุณเศรษฐาพอมารัฐบาลใหม่ปุ๊บความที่มาตรฐานสูงอ่ะคนนี้ไม่เอาดีกว่าคนนี้ไม่เอาดีกว่าครับเกรงบรรดานักร้องทั้งหลายจะไปยื่นร้องและทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาถึงนายกก็คือหมายถึงคุณแพทองธารนะหมดเลยนะทีนี้หมดเลยแม้จะเหลือคุณชัยเกษมก็เถอะใช่ไหมก็เลยไม่เอาดีกว่าชื่อก็เลยออกมาไม่มีร้อยเอกธรรมนัสนะคุณสันติพร้อมพัฒน์จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่พอตอนค่ำๆพลิกอีกทีนึงข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสนะโทรศัพท์ไปเคลียร์กับพลเอกประวิตรก็กลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข่าวมาก็สุดแค่นั้นแต่ยังไม่รู้นิ่งหรือเปล่าฉะนั้นต้องดูวันนี้อีกทีหนึ่งต้องดูวันนี้อีกทีหนึ่งที่คุณภูมิธรรมบอกว่าวันนี้ให้เดดไลน์อ่ะนะพรรคร่วมก็ส่งรายชื่อมาให้ทางสำนักเลขาธิการครม.ไปตรวจสอบนี่ท่านผู้ชมฮะทีนี้เพราะว่าพอถ้ามีร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนจะนิ่งก็มี4คนนะในส่วนของพลังประชารัฐ2คนเป็นรัฐมนตรีว่าการอีก2คนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีคุณสันติพร้อมพัฒน์ใช่นะคุณพัชรวาทและคุณพัชรวาทนั่งที่เดิมคุณสันติพร้อมพัฒน์มานั่งว่าการเกษตรแล้วเป็นรองนายกด้วยนะแล้วก็มีคุณอัธกรรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือคุณชัยวุฒินะฮะชัยวุฒนาเข้ามานุสรว่ากันว่าน่าจะเข้ามาในตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยนะฮะแต่ถ้าพอร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ายึดโควต้าเดิม2ว่าการ2ช่วยใครจะถูกออกไปนะใช่ไหมใครจะเป็นคนฝ่ายที่ถูกออกไปนั่นหนึ่งละใครจะถูกออกไป2คุณสันติพร้อมพัฒน์นะจากเดิมรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรตามโผนะแล้วเป็นรองนายกด้วยแล้วพอร้อยเอกธรรมนัสมาปุ๊บคุณสันติจะได้กลับไปที่เดิมอ่ะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเหรอจะให้คุณพัชรวาทไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัสกลับเข้ามาอยู่ในโผของพลังประชารัฐเหมือนเดิมเนี่ยใครจะหยุดเอ้ยใครจะหลุดออกไปใครจะถูกเลื่อนตำแหน่งกลับไปอยู่ที่เดิมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงยังไงก็ตามแต่คุณสันติพร้อมพัฒน์ก็ต้องเป็นรัฐมนตรีแน่ๆแน่แน่เพราะคุณสันติพร้อมพัฒน์ถ้าเอากันในแง่ของตัวบุคคลคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่มีความสนิทสนมสายสัมพันธ์แนบแน่นกับตระกูลชินวัตรมากที่สุดไม่ใช่แต่กับเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะกับเจ้าของพรรคเลยกับตระกูลชินวัตรเลยฉะนั้นคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยถือว่าชื่อนี้นะฮะชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เข้านอกออกในแล้วก็พรรคเพื่อไทยสู่หกนะเป็นชื่อไฟเขียวมาเลยนะทีนี้ก็อยู่ที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยที่คนนี้แหละฮะยังดำดำด่างด่างคนนี้นะคือประสบการณ์ก็หวือหวามากนะคือมีร้อยเอกธรรมนัสก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีเรื่องของการปฏิบัติงานรับลวงพรางเยอะ นี่ยังไงก็ตามแต่นะครับในเรื่องของการปรับครม.นะการตั้งครม.คราวนี้การตั้งครม.คราวนี้นายกอุ๊งอิ๊งบอกเองนะครับนายกอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์ว่าต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษนะเพราะไม่อยากให้มีอะไรต้องมาผิดพลาดและไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยอันนี้เป็นคำของนายกเลยนะฮะคือต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษนะครับไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดในขณะเดียวกันดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษเนี่ยก็ต้องทำโดยเร็วด้วยครับนะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดคือการตั้งครม.ใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับ
ประเด็นที่ต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ